แล้วตรงนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์พิเศษที่ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีของมนุษย์ด้วยเป็นการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสามารถมีอิทธิพลบทบาทในการควบคุมจิตและพฤติกรรมค่ะอาจารย์ทราบไหมคะว่าอาจารย์อยู่ในโรงเรียนอาจารย์สอนเด็กนักเรียนอาจารย์บังคับให้เด็กทิ้งขยะอาจารย์วางกติกาให้เขาวางกฎระเบียบการทำความสะอาดนะคะซึ่งมันเป็นการเมื่อคนทำผิดโอเคต้องโทษปรับนั่นนู่นนี่ตามกฎหมายแต่อาจารย์เข้าใจไหมว่าในโลกสมัยก่อนเนี่ยระบบตรงนี้มันควบคุมตั้งแต่ระดับลึกของจิตสำนึกวิญญาณดังนั้นตรงนี้จึงเป็นเขาเรียกว่าจึงเป็นภูมิปัญญาของเขมรโบราณในการประกอบสร้างสัญลักษณ์กลายเป็นมรดกใช่เพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้หมายความว่าอาจารย์แบบให้คนมากลัวมาขอนะแต่มันเป็นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีบางอย่างและเป็นการที่คุณสอนคนโดยการปลูกจิตสำนึกในบริบทวัฒนธรรมอาจารย์ดังนั้นเด็กไม่เก็บเด็กทิ้งขยะเด็กไม่เคยกลัวแต่คนเหล่านี้คือกลัวสิ่งที่มันไม่ถูกต้องกลัวในสิ่งที่เขานับถือดังนั้นตรงนี้อาจารย์ที่มันไม่สามารถบังคับใครได้ดังนั้นแต่ว่าตาพนมเนี่ยโมเดลนี้มันมาจากในเรื่องของยิ่งเป็นของเป็นเศษแก้วเศษขวดนี้ถ้ามันแตกปั๊บมันจะไหลลงไปในน้ำเวลาฝนตกมาแรงๆก็จะชะลงไปเราเดินหาปูบางทีเราไม่ได้เหยียบไม่ได้ใส่รองเท้าก็มีแต่ไม่ถนัดเนาะบางทีเราก็เดินเหยียบอันตรายเหยียบค่ะประจำแหละเดินมาก็มาเก็บเศษแก้วเศษขวดบางทีเด็กสมัยก่อนมันมากินเหล้าแล้วอาจารย์ดังนั้นขอสรุปอย่างหนึ่งอาจารย์ว่าอย่างหนึ่งว่าตัวบริบทวัฒนธรรมเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวกล่อมเกลาตัวมันเป็นตัวกล่อมเกลาตัวปลูกจิตสำนึกอาจารย์ดังนั้นอย่าบอกว่าส่งเสริมตาพนมไม่ได้ไม่มันมีสิ่งดีๆที่มันเป็นคุณค่าซึ่งมันเป็นคุณค่าในเชิงจิตวิญญาณอาจารย์ในการบอกว่าอะไรควรไม่ควรตรงนี้มุมหนึ่งที่เราต้องคิดอาจารย์ไม่ใช่ว่าไปปลูกป่ารักษาไม่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในระดับจิตสำนึกลงไปซึ่งกฎหมายทุกวันนี้มันบังคับไม่ได้แต่ระบบเมื่อก่อนภูมิปัญญานี่คือบังคับคนนั่นแต่จิตสำนึกในเรื่องของการกระทำได้เลยอาจารย์ต้องมองตรงนี้ด้วย